ที่มีปัญหาไข่น้อยนะคะเนื่องมาจากรังไข่เสื่อมก่อนวัยวันนี้ครูก้อยมีงานวิจัยดีๆมาบอกค่ะปกตินะคะรังไข่ของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการผลิตไข่นะคะแล้วก็ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแต่เมื่ออายุเราสูงขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะรังไข่ของเราก็จะเริ่มทำงานได้น้อยลงหรือเรียกว่ารังไข่เสื่อมนะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะคะก็จะต้องมีภาวะรังไข่เสื่อมหรือว่าเข้าสู่วัยทองนะคะก็ต้องเป็นวัยที่เราเนี่ยไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้แล้วแต่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะคะเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยเร็วมากบางคน35 ปี 38 ปีเนี่ยนะคะก็รังไข่ไม่ผลิตไข่แล้วตรงจุดนี้ถามว่าเราจะมาเยียวยาหรือว่าจะมาช่วยอะไรได้บ้างให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะชะลอภาวะรังไข่เสื่อมได้ครูก็มีงานวิจัยตัวนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับวิตามินซีค่ะจากงานวิจัยวิตามินซี Restorage Ovarian Follicular Reservation in a Mouse Model of Aging นะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร Anatomy and Cell Biology นะคะในปี2019ค่ะในงานวิจัยนะคะเขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิตามินซีค่ะในการฟื้นฟูรังไข่ของหนูแก่ค่ะโดยให้หนูแก่เนี่ยนะคะทานวิตามินซี150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะเป็นระยะเวลา33 สัปดาห์ค่ะจากการศึกษาพบว่าวิตามินซีนะคะสามารถปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ไข่ในรังไข่หนูที่มีอายุมากได้ค่ะ